2กุมภาพันธ์57เดินหน้าเลือกตั้งตอนนี้กระตุ้นล็อกการเมืองเข้ามากันแล้วค่ะสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะม่อมป่ากับกระตุ้นล็อกการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะใช้สิทธิ์กันเต็มที่เดินหน้าเลือกตั้งกันตามระบอบระเบียบประชาธิปไตยนะเจ้าค่ะเอ้ยวันนี้หมอป่าก็จะพาไปยิกแกมยอกกับฉบับแรกกันเลยดีกว่าย่ำใหญ่ข่าวสดเสนอเรื่อง1สิทธิ์1เสียงอย่าให้ใครมาปิดกัน Oh no เอาพ่อแม่พี่น้องช่วยกันปิดปากปิดเสียงให้หมดเลยแล้ว Oh no อย่าให้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งโอ้ลุงกำนันเจ้าคะอย่าทำแบบนี้สิเจ้าคะทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกับลุงกำนันเหมือนกันนะเจ้าคะอย่าใช้ระบอบเผด็จการมาข่มขู่ประชาชนอย่างนี้นะเจ้าคะไม่ดีไม่น่ารักต่อไปติดตามกันที่ Daily News กับการ์ตูนขาประจำวันอาทิตย์โดยขวดเจ้าคะเมื่อคนไทยจะไปเลือกตั้งออกจากบ้านก่อนเวลาของมีค่าคือบัตรประชาชนแล้วก็รีบย้อนบัตรเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะเจ้าค่ะเอ้ยหิวยกหิบนี้ยกหิบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาหิบกรรมกรเอาหิบกรรมกรยังไม่ได้เลือกเลยถ้าโดนขัดขวางอาจจะต้องชูสัญลักษณ์แสงสว่างอย่างเช่นไฟฉายละเจ้าค่ะเอ้ยหรือจะชูรูปป้าอมรากสม.เพื่อกระตุ้นต่อมสำนึกสักหน่อยดีไหมล่ะเจ้าคะ Oh no อาจจะต้องมีการพลางตัวในบางพื้นที่ก็เป็นไปได้เลือกน้อยลบน้อยขอเข้าไปเลือกตั้งหน่อยนะปิดปิดหรือว่าอาจจะต้องมีการปีนรั้วอย่างนี้สู้แต่สิ่งที่ควรระวังอย่างมากก็คือการเห็นภาพบาตาบาใจไอ้ยาโอ้ท่านครับมาด้วยเหรอครับท่านเฮ้ยจู่ๆอย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวแกนำกปปส.ก็มาจู่ๆอย่าไปบอกใครนะแปลกแต่จริงนะเจ้าค่ะเอ้ยสมัยนี้พอเวลาคนไทยจะไปเลือกตั้งก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ล่ะเจ้าค่ะเหนื่อยใจเหลือเกินเอาละวันนี้ก็ยิ้มแก้มยอกกันพอหอมปากหอมคอนะเจ้าค่ะเอ้ยตอนนี้หม่อมป้าได้เวลาต้องจลลีอไปและลาและสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะ